เป็นเวลาเนิ่นนานแล้วนะครับที่เราห่างหายไปจาก Roblox Black Hawk Red Kill Mission 5วันนี้จะกลับมาจัดสักหน่อยเห็นหลายคนเนี่ยไปทักไปถามผมว่าพี่เกมอัปเดตแล้วลองกลับมาเล่นดูไหมเกมหนุกมากเลยเปลี่ยนไปเยอะวันนี้ครับเลิกงามยามดีเราจะมาเล่นสักหน่อยละกันนะพอเปิดเกมมาถึงเนี่ยก็เจอหน้านี้เลย Operation Resurgence ครับดูเป็นเกมแบบซอมบี้โอเคปะเราเข้าสู่ตัวล็อบบี้กันดีกว่าครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ามาถึงเนี่ยผมเสียเงินเลยครับเพราะว่าเกมมันอัปเดตใหม่ไงแล้วเหมือนของแต่งปืนเนี่ยไม่ได้อัปเดตตามไปด้วยนะครับต้องปลดล็อกใหม่หมดเลยอันนี้ปืนอัก A3 ปืนโปรดผมนะครับก็เนี่ยที่เห็นนี่คือเปลี่ยนรูปลักษณ์แล้วนะครับเดิมๆเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้ซื้อของมาแต่งเสร็จแล้วนะครับเสียเงินไปประมาณเกือบ 5,000 ได้โคตรแพงเลยแต่ก็โชคดีครับที่ปืนที่เราเล่นกิจกรรมมาเนี่ยยังอยู่หมดนะปืนนี้ที่ปลดล็อกมาจากโหมดเลดนะครับ M16 ปืนเริ่มต้นเลย AK103 ซื้อมาอันนี้ปืนซื้อไม่หายนะครับ ARK A1 ปืนกิจกรรมยังอยู่เอ้ยผมว่าผมเจอปืนใหม่ว่ะคุณผู้ชมกระบอกนี้เลยครับ HVUA ไม่เคยเห็นปืนนี้มาก่อนน่ะยิงหัว190ยิงตัว95ยิงแขน75ยิงขา80อัตราการยิงไว600/3เฮ้ยมันต้องโดนน่ะจัดเลยดิมาแล้วแล้วก็ต้องติดตั้งมันด้วยเราติดตั้งปืนนี้แล้วแล้วก็ต้องแต่งต่อครับสามารถแต่งอะไรได้บ้างเอ่ยถ้าแต่งปุ๊บเนี่ยดาเมจขึ้นกระจุกระจายเลยครับเป็นสไนเปอร์เลยหรือมั้งเนี่ยดากูโนฮับเราติดเลยครับ extended นะดาเมจพุ่งมากๆอ่ะเราติดไปแล้วอันนี้แล้วก็ต่อมาครับตัวแฮนด์การ์ดหน่อยผมจะเลือกเป็นตัวอะไรดีล่ะหลายใจนะอันนี้ก็ละกันเนอะจัดไปก่อน 3,000 ครับเอาเลย RAS ไปนะแล้วก็แต่งต่อไปครับไอ้ส่วนตัวจับข้างหน้าจะเห็นว่าบางอันเนี่ยผมขึ้นเป็นเจ้าของแล้วซึ่งก่อนหน้าเนี้ยผมมีทุกอย่างเกือบครบเลยแต่พอมาเกมใหม่อัปเดตใหม่ต้องไล่ซื้อไปครับผมก็ต้องประหยัดตังค์ซื้อที่จำเป็นไปนะอ่ะติดไปครับสำหรับเจ้าตัว CC Clip นะบางอย่างก็ตามอัปเดตมาบางอย่างก็ไม่ได้ตามอัปเดตมานะครับเราติดสโคปไปแล้วต่อไปได้แต่งแม็กหน่อยละกันแม็กนี่บรรจุเต็มที่เท่าไหร่เอ่ยได้16นะครับเดิมๆ12เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่ครับดีกว่า12อ่ะนะการแต่งปืนเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเหมือนจะเป็นปืนใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มันเท่มากๆเลยเราจะเอาปืนนี้ไปเล่นละกันนะครับมาถึงจากตัง 20,000-30,000 เหลือแค่ 2,000 แล้ว หายไปไหนอย่างไวโอเคเราไปเข้าสู่โลกกว้างกันดีกว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าตัวเกม Open World แล้วนะครับก็จะมีอาสาสมัครเนี่ยมาร่วมรบกับเราด้วยคนพวกนี้ก็จะเป็นน้องๆใน Channel เรานี่แหละครับผมคนแรกก็ทางซ้ายมือผมนี่คือดีคุงใช่มั้ยดีคุงวะใช่พี่ใช่ส่วนทางขวาผมนี่ก็เจ้าเก่าเจ้าประจำแวนเจอร์เวกนั่นเองนะฮะไม่มีใหม่โอเคก็เหมือนตรงล็อบบี้หลักเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับปกติไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวไงเราลองสำรวจก่อนละกันนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงทางขวามือโอ้นี่คือห้องซัพพลายครับเราสามารถหยิบยาหยิบกระสุนปรับแต่งของได้จากจุดนี้หมดเลยผมก็ต้องหยิบเอาเป็นว่านี่ก่อนละกันนะระเบิดมาครับอันนี้มีไฟฉายด้วยแต่เรามีไนท์วิชั่นแล้วคงไม่ต้องใช้นะครับกด F เพื่อหยิบแบนเดจผ้าพันแผลวิธีการใช้ก็กดแท็บนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลือกเอาว่าเอาอันไหนผมหยิบผ้าพันแผลมาก็จะมี10อันอันอื่นไม่ได้หยิบก็เป็น0นะครับเข้าใจละกระสุนนี่กด F เพื่อหยิบนะครับเติมของไปเหมือนในคอมมานด์ก็จะมีแค่นี้แหละมั้งคุณผู้ชมครับรอบๆล่ะอันนี้ห้องบิฟรูมนะครับเหมือนเดิมเลยห้องส่งภารกิจพิเศษเอาละข้างนอกดีกว่าข้างนอกเป็นไงบ้างบอกเลยว่าหน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยนะครับมันเปลี่ยนไปจากเดิมแบบมากๆนะฮะแล้วจุดลงจอดอะไรอยู่ไหนเนี่ยพวกลงจอดรถอะไรเงี้ยปกติเนี่ยเดินออกมาทางซ้ายก็เจอแล้วแต่นี่ไม่เจออ๋อผมว่าผมเจอแล้วว่ะทางขวานี่คือจุดเฮลิคอปเตอร์เอาไว้เรียกเฮลิคอปเตอร์นะครับทุกคนทางนี้เจอบางอย่างแล้วเหมือนหน้าต่างการเรียกพาหนะเนี่ยมันเปลี่ยนไปโอ้หมดเอาเสียเงินซื้อหมดเลยคุณผู้ชมครับปกติเนี่ยจะปลดล็อกตามดาวไม่ใช่เหรอแต่นี่ต้องซื้อ Black Hawk Chinook Little Bird มี Sea Stallion หายไป1ลำนะแล้วผมมีอยู่แค่ 2,000 น่ะเอาเลยไม่มีฮอนี่หนังชีวิตเลยนะครับหยาบแล้วโอเคดีคุง Venture Wake นี่มีเงินพอซื้อด้วยดีคงมีเงินซื้อเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่านะมีป่ะมีป่ะอย่าว่าถามผมซื้อ MCA1 มาหมดแล้วพี่ เป็นผู้เล่นใหม่นี่ไม่น่าจะมีแล้วเวนเจอร์เวกอะมี เดินสายแบบนี้ไม่มีตังค์แน่นอน
เนี่ยมันอัปเดตมาของที่มันจะต้องปลดล็อกมากับดาวมันต้องมาด้วยดิแต่นี่ไม่มีครับมันเสียเงินซื้อหมดเลยอ่ะและใครจะไปทราบว่าเป็นอย่างนี้ลุงยี้น่าจะเอาเงินซื้อปืนเนี่ยไปซื้อฮอแต่ก็นะโอเคครับด้านหน้าผมทางซ้ายเนี่ยเป็นเหมือนจุดจอดพาหนะที่มีล้อนะผมจะลองไปเช็คดูก่อนแล้วกันว่ายังไงทุกคนตามมาแล้วก็ทางนี้ทางนี้แต่ชุดอะไรเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับโซอางผมนี่ไงเจอแล้วครับโอ้มันให้อารมณ์แบบฐานทัพจะจ๋าเลยก่อนหน้านี้คือคนละเรื่องเลยนี่ไงจุดสามารถเรียกได้ภาวนาว่าให้ยังอยู่พวกฮัมวี่พวกคุ้มเกาะบรรทุกเงี้ยต้องอยู่อยู่ไหมอยู่หรือเปล่าโป๊ะโอ้โหเรียบร้อยครับต้องซื้อหมดเลยสไตรเกอร์ผมก็มีแล้วเนี่ยในเนี้ยถ้าเป็นก่อนอัปเดตผมมีครบเลยเว้ยมันปลดล็อกพร้อมกับดาวไงแต่ตอนเนี้ยซื้อใหม่อ่ะเรามีเงินเหลือแค่ซื้อรถจี๊ปธรรมดาครับคันนี้เลยก็ต้องซื้อไปนะเอาเป็นมีลายด้วยเหรอเนี่ยลายทะเลทรายแล้วกันนะครับดูเป็นทหารอเมริกันดีนะแล้วก็นี่เลยครับเทเลสมีไหมเอาเป็นเปิด M2 แล้วกันแต่เพิ่ม 4,000 ไม่มีตังค์ครับไม่ไหวก็ต้องตามนี้แหละจัดไปครับนี่คือออเดอร์ของเรานะจ่าย100บาทเพื่อเป็นที่ครอบครองแล้วกดเรียกไงวะเนี่ยรีเควสอ๋อนี่ครับนี่โอ้นี่แหละทุกคนขึ้นได้ป่ะอู้ถ้าขึ้นเปลี่ยนไปครับเมื่อก่อนคือวาร์ปขึ้นแต่ตอนนี้ประตูเปิดขึ้นได้ไปนะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราขอลองสำรวจฐานก่อนละกันว่ายังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแค่ไหนเวิร์กช็อปครับอันนี้ก็เป็นลงจอดเหมือนเดิมแต่ไม่สามารถเรียกพาหนะมาได้ไม่มีที่เรียกนะครับโหผู้ชมมันเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปเหมือนรีเมคอะที่เรารู้ตอนเนี้ยเราต้องเก็บเงินกันเว้ยต้องเก็บเงินแบบเก็บเงินหนักๆเลยหายเกลี้ยงนี่สนามบินโอ้ด้านนอกจริงๆโอ้โหมันคือว่าด้านนอกดีป่ะโคตรกว้างอ่ะโอ้จริงพี่โอ้แบบกว้างกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะแบบไม่โหลดแบบไม่โหลดเฉยเออแต่เกมมันภาพสวยขึ้นมั้ยเออสวยขึ้นพี่สวยขึ้นอยู่โหลดละเมื่อกี้ยังเห็นเป็นพื้นที่โล่งๆคือตอนนี้ผมกำลังตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเกมที่เปลี่ยนไปไงลันเวย์เครื่องบินกับฮังเกอร์นี่มันใหญ่บิ๊กยาวจริงครับผมเดาว่าเครื่องบินเนี่ยก็คงจะเป็น A10 ลำเดิมหรือมั้งหรือมีอะไรมาใหม่อัปเดตเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ผมเองก็ไม่รู้นะครับและเดาว่าไอ้เครื่องบินเนี่ยราคาต้องแพงแน่ใช่ไหม ต้องเป็นหมื่นแน่นอนเออเพราะว่าไอ้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ 4-5,000 8,000 เกือบหมื่นแล้วอะและ A10 จะไปเหลืออะไรต้องหมื่นแน่ๆเอาเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่เราควรทำก็คือการไปทำภารกิจฮะหาเงินก่อนดีกว่าเก็บตังค์เพื่อซื้อยุทธปกรณ์ใหม่ๆมาใช้เฮลิคอปเตอร์แหละจำเป็นเลยอันนี้ขาดไม่ได้นี่คือทางออกนะครับทางออกปกติจะมีไม้ขวางกั้นใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีแล้วเออดีเพราะไอ้ไม้ขวางกั้นเนี่ยมันน่ารำคาญมากเลยชนผมชนบ่อยมากเลยนะจริงๆถามว่าเราจะไปไหนดีซ้ายหรือขวาทางซ้ายมีที่ให้ไปเยอะนะแต่เรามาเริ่มใหม่นะครับเหมือนเล่นเกมใหม่อะขอไปขวาก่อนดีกว่าเพื่อดูว่าทะเลทรายเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าใช่ครับมันใกล้ฐานทัพเราไงบวกกับเป็นจุดที่ฟาร์มเงินง่ายด้วยขอไปลองก่อนละกันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็อยู่ฟาร์มเลยครับเอาเงินไปซื้อฮอเฮ้ยแต่ทางตันว่ะเขาไม่ให้ไปผมจะหน้าด้านฮะชนเลยไปกูไปอยู่ดีทะเลทรายครับโอ้โหทางนี่ดูขรุขระมีเนินผาหินอะไรขึ้นเยอะเลยอ่ะหุยผมไม่กล้าไปกลัวจะไปหลงโอ้คุณผู้ชมมันรู้สึกตื้นตันใจเกมรีเมควะเนี่ยอย่างเฟี้ยวคือเมื่อก่อนน่ะมันแทบจะไม่มีอะไรให้เห็นเลยอ่ะเป็นแค่ทรายโล่งอ่ะตอนนี้เห็นป่ะทั้งขรุขระมีต้นไม้ต้นอะไรโอ้ชอบเลยอ่ะอัปเดตมาดีมากๆนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมืดแล้วงั้นเอาไงต่อดีวะด้านหน้าเหมือนมีป้อมปราการอะไรบางอย่างอยู่ครับไม่แน่ใจว่ามีคนหรือเปล่าดีคงเห็นใครไหมอ่ะข้างหน้าไม่เห็นหรอกไม่เห็นพี่ไม่เห็นมันดูโล่งๆมากเลยโล่งเอาเป็นว่าเราพักที่นี่ก่อนลุงสางค่อยออกทำภารกิจนะโอเคคืนที่ผ่านมาครับผมนั่งหาเลยกับสมาชิกว่าเราจะไปไหนกันต่อดีทุกคนลงความเห็นว่าอยู่นี่ก่อนละกันคือที่อื่นเนี่ยเราไม่กล้าไปครับเพราะไม่ทราบเลยว่าศัตรูที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยมันแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนข้อมูลเราไม่มีเลยก็เลยไม่กล้าไปกันอีกอย่างทะเลทรายเนี่ย
เมืองอยู่ด้านหน้าเรานี่เองอ่ะมาแล้วก็แวะสักหน่อยดูความเรียบร้อยครับและอีกอย่างทะเลทรายถ้าอิงตามเกมก่อนอัปเดตเนี่ยเป็นเมืองที่ฟาร์มเงินง่ายมากๆศัตรูไม่แข็งแกร่งด้วยได้เงินสบายๆผมดีคุงแวนเจอร์เวกอยากได้เงินครับก็เลยมาฟาร์มนี่ก่อนละกันนะเมื่อได้เงินได้ของแล้วเนี่ยเราค่อยไปที่อื่นต่อโอเคก็ขึ้นรถเลยละกันนะครับนี่คือที่วางแผนกันเอาไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าไปเนี่ยจะเป็นดังหวังหรือเปล่าศัตรูจะอ่อนแอเหมือนเดิมไหมหรือจะแข็งแกร่งขึ้นอันนี้คือไม่รู้เลยครับทุกอย่างบอดมากข้อมูลคือศูนย์น่ะแต่ก็ต้องไปดนเอาข้างหน้านะครับขอให้มันออกมาดีก็แล้วกันว่าไม่พลาดพังหรือล้มเหลวในการทำภารกิจนะครับมาละ เมืองนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยครับหน้าเมืองเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้คือหน้าเมืองพุ่งเข้าไปได้เลยไงต้องเลี้ยวหน่อยเอาว่าระวังซ้ายและขวาให้ดีนะอาจเจอคาร์บอมหรือซุ่มโจมตีก็ได้อุ้ยมันยิงมาแล้วลงก่อนลงก่อนมันยิงกราดมาเลยอ่ะเราไปจำตำแหน่งนี้ไว้ก่อนแล้วกันไหมโอ้โอ้โอ้ดีคุงนายเจอหนักเลยผมขอซูมใกล้ๆก่อนแล้วกันนะครับอยู่ด้านหน้าเรานี่เองคุณผู้ชมมีการยิงขู่เฮ้ยมาว่ะยังโอเคเราต้องเข้าไปข้างในตอนนี้มันรู้แล้วว่าเรามามันคงเตรียมพร้อมกันหมดอะไปซ้ายหรือขวาดีดีคุงว่าไงผมตรงนี้เลยข้างหน้ามีคนนะเดินเตะๆอยู่หัวแตกโอ้โหปืนอย่างแรงกับบานแล้วนั่นเป็นพวกหน่วยพิเศษนั่นแหละสเปซนานหรือเปล่าข้างบนอาคาร3หัวครับนิ่มๆเลยคุณผู้ชมใจเย็นดีคุงใจเย็นใจเย็นมันออกแล้วดีคุงสู้มันปาระเบิดปาระเบิดเอาระเบิดมาหรือเปล่าปาระเบิดหน่อยพันยาก่อนพันยาก่อนแป๊บพี่โอ้โหอื้อเลยมันออกมาต้อนรับงี้เลยเหรอวะเนี่ยแล้วถูกยิงปุ๊บนี่หน้าจอนี่เทาเลยนะครับโดนกดดันหนักจัดหมดยังหมดแล้วโอเคแจ๋วอ่ะค่อยๆไปแล้วกันเฮ้ยดีคุงแวนเจอร์เวกได้ยินเสียงปะเสียงของพยานหาหน้าผมอีกอ๋อเครื่องบินเครื่องบินเฮ้ยถ้าเครื่องบินมาแบบนี้แสดงว่าเราเคลียร์พื้นที่นี่แล้วเว้ยพี่จำได้เออใช่นั่นไงของตกแล้วเข้าตึกเลยมั่นใจว่าเคลียร์ 100% เต็มตัวประกันมีหรือเปล่าอ่ะมีไหมเช็คหน่อยมีใช่ไหมอ๋อนี่ไงออกมาแล้วอ่ะเปิดห้องเลยเดี๋ยวให้ดีคุงเนี่ยช่วยตัวประกันกันละกันจะได้เก็บตังค์ด้วยดีมากเดี๋ยวแวนเจอร์เวกกับผมคอยเฝ้าให้แวนเจอร์เวกตามมาตามดีคุงไปเลยให้น้องเขาเก็บตังค์ก่อนคุณผู้ชมครับเรามีเงินเยอะนิดนึงแล้ว หมดยังเคลียร์ยังขั้นต่อไปเลยพี่ขั้นต่อไปเลยใช่ไหมแจ๋วเดี๋ยวดูข้างล่างให้ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมันจะมีพาหนะอะไรเนี่ยมาหรือเปล่าพวกรถอะไรเงี้ยรถบรรทุกคนน่ะที่มาเป็นไอ้โม่งแกงไอ้โม่งดาดฟ้าเลยเอาดาดฟ้าเลยใช่ป่ะโอเคโอเคขึ้นเลยครับแวนเจอร์เวกกับดีคุงเปิดกล่องใครยาขาดกระสุนขาดเก็บเลยนะกด F เก็บเข้าไปนั่นแหละรู้สึกว่าเสียงบรรจุกระสุนหายไปปกติจะมีกกแกกกแกกกแกกเปล่าเออนี่ไม่มีเลยครับเงียบกริบอ่ะถามว่าภารกิจจบหรือยังถ้าเป็นอัปเดตใหม่อ่ะผมไม่แน่ใจไม่รู้ครับแต่ถ้าเป็นอัปเดตเก่าอ่ะยังไม่จบหรอกนะครับนั่นไงแจ็คพอตมาแล้วโอ้ยิงกราดมันโดนด้วยไงประเด็นหลบแป๊บพี่หลบแป๊บพี่เจ็บเลยอุ้ยเฮ้ยเมื่อก่อนอ่ะมันจะมารถบรรทุก2คันแต่ตอนเนี้ยบรรทุก1คันแล้วก็ฮัมวี่1คันด้วยเออระเบิดนะเดี๋ยวดิคุงหลบก่อนแล้วพี่ว่ามันต้องขึ้นมาที่บันไดนี้แน่ๆมาป่ะมาพี่มาเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยพี่เห็นแค่ตัวเดียวนะเฮ้ยอ๋อมันเข้าตามห้องเดี๋ยวพี่เช็คห้องให้แล้วกันดิคงดูหลังไว้นี่ไงโอ้นี่ก็3ตัวแล้วอ่ะดิคงไปดูชั้นล่างเลยว่ายังไงชั้นล่างโอ้กระสุนหมดกระสุนหมด
โหดเข้ามาเลยเฮ้ยมันว่ะรู้สึกว่ายิงได้มันมากอ่ะเพลินมือไปเลยอ่ะโหเติมเลือดแป๊บพี่เติมเลือดแป๊บใช่ป่ะโอเคแวนเจเวกดีคุงเติมเลือดก่อนละกันเอาให้พร้อมเดี๋ยวค่อยเอาลุยต่อโอเคเต็มแล้วพี่พาหนะรถบรรทุกไม่มีคนนะเดี๋ยวเอาแน่ใจก่อนโอ้ฮัมวี่มีคนใช้ปืนกลอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ให้ยิงไม่ตายหรอกครับโอเคตายแล้วเป็นไงดีคุงตรงฮัมวี่แตกนะดีคุงเว้นเจ้าเวกตามมาหน่อยแล้วเข้าได้ยินเสียงปืนทางซ้ายป่ะได้ยินพี่เออเคลียร์หน่อยเดี๋ยวคุงนำเลยเดี๋ยวพี่ดูหลังให้เอาเร็วเลยแวนเจ้าเบกตามมาเหมือนมันยิงเหมือนโกรธใครอยู่อ่ะดูดิยิงโหดเหมือนโกรธใครไหนเนี่ยไม่เห็นอ๋อนี่ไงมันยิงแวนเจ้าเบกเว้ย เอออ่ะก็ตอนนี้ภัยร้ายหมดไปแล้วนะครับเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ชุดที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเป็นไอ้ม่วงดำๆเลยครับแต่ตอนเนี้ยคือหน่วยรบพิเศษเลยแล้วก็นี่ยังโหดรถฮัมวี่เนี่ยติดปืนโคตรเท่เลยสีดำด้วยแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมันจะมีเหมือนพลล่มมาเออแล้วมาเยอะด้วยเดี๋ยวลงรถก่อนแล้วต้องเข้าตัวตึกเปล่าพลล่มมาจากฟ้ายิงหัวง่ายไงเข้าอาคารก่อนมะเติมของให้พร้อมเลยเราจะรับศึกต่อไปกันแล้วกระสุนและยาแล้วเข้าอุ้ยแวบๆโอ้เฮ้ยไม่ใช่ผลล่มใช่มั้ยน่ะเมื่อกี้เหมือนโอ้เฮลิคอปเตอร์บอส2ตัวเลยเอ้ยโอ้โหมันยิงปืนโกนกราดอย่างดุเลยอะไรอ่ะเซอร์ไพรส์หายไปแล้วอ่ะอ๋อมันปล่อยคนหรือเปล่าชัดครับมันเอาฮอลงข้างล่างระวังด้วยนะมีคนเข้าข้างใน1คนเคลียร์ป่ะดีคุงลงตกเยอะๆเยอะๆเยอะๆโหหนักจริงไรจริงอันนี้ข้างล่างฮอโหเกมเปลี่ยนไปเยอะจริงอ่ะแล้วฮอรายละเอียดดีมากเลยครับคาดว่าคงจะหมดแล้วเราสามารถขับฮอกลับได้ด้วยคุณผู้ชมนี่เลยโอ้เฮ้ยขับได้เว้ย ขับได้จริงๆเนี่ยเฮ้ยพี่ต้องกลับเลยจิตฮอเลยเดี๋ยวก่อนมันไม่ขึ้นให้สตาร์ทหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ใช่ยิงจนพังแล้วเหรอพี่มันกดสตาร์ทไงวะพี่จำไม่ได้แล้วลืม เอาเป็นว่าช่างมันกันแล้วกันวะโอเคถ้าคุณผู้ชมจำได้บอกหน่อยละกันนะครับผมไม่ได้เล่นนานแล้วไงลืมขอโทษทีครับผมโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2คืนได้ปรากฏว่าฮอที่เป็นเหมือนบอสใหญ่อ่ะไม่มานะครับแต่ศัตรูที่มามันจะเป็นแบบนี้คือลด2ครั้งฮอ1ครั้งสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใช่เหมือนเกมมันอัปเดตเป็นแบบเนี้ยบอสไม่มีแล้วนะครับบอสที่เป็นเฮลิคอปเตอร์มายิงปืนกลใส่เราอ่ะหายไปแล้ว ผมก็ว่าอยู่มันหายไปไหนแต่พอเล่นไปเล่นมาก็ไม่เจอนะครับอันนี้ก็คือรอบของรถหมดรอบนี้ไปก็ไม่ฮอก็รถมานะมี1คนอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวผมสั่งห้ามยิงอยู่ถ้ายิงปุ๊บเนี่ยคือมันจะมาใหม่เลยเอาเป็นว่าเราถอนกำลังก่อนละกันเราฟาร์มเงินมาได้เยอะประมาณนึงแล้วใช่มั้ยดีคุงกับแวนเจอร์เวกใช่พี่ก็เราอิ่มแล้วครับเอาไว้ง่ายเมื่ออิ่มแล้วเนี่ยมันลูปของศัตรูมาเหมือนเดิมก็ต้องกลับนะครับจะได้ไปเอาเงินเนี่ยไปลงทุนซื้อฮอซื้อพวกสไตรเกอร์บ้างใครจะเป็นคนลงมือฆ่าหมอนี่แหละครับใครดีโอเคก็ถ้าศัตรูหมดเนี่ยรถจะหายไปและรูปใหม่ก็จะมานะครับเดี๋ยวเราก่อนที่มันจะมาถอนกำลังก่อนละกันนะเรารู้ไว้แล้ว ไปกลับก่อนละกันครับเดี๋ยวถึงฐานค่อยว่ากันว่าเราเนี่ยได้เงินมาเท่าไหร่นะฮะโอเคคุณผู้ชมครับเราถึงฐานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าเราได้ตังมาเท่าไหร่นะครับคลังปืนคลังแสงกด F เพื่อเข้าสู่เมนูจาก 2,000 ได้มาเป็น 4,566 นะครับ
อะอย่างน้อยเราก็มีเงินพอซื้อ Little Bird แล้ว Little Bird เท่าไหร่นะ 4,500 บาทถ้าจะไม่ผิดอะโหแล้วเราได้มาอย่างเป๊ะเลยครอบครองพาหนะเลย 4,500 มาแล้วนี่แหละแต่งไม่ได้นะครับต้องซื้อเพียวๆเลยจ่ายตังค์เรียบร้อยรีเควสสิโป๊ะแล้วนี่หมดไป 4,500 อ่ะโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะค่อยมาเจอกันใหม่ตอนต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคราวหน้าจะไปสู้ที่ไหนเนี่ยก็ต้องรับชมรับฟังพร้อมกันละกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายไปนะครับ